สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Crossy Island นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือสร้างบ้านครับของผจญภัยในโลกที่เต็มไปด้วยปริศนานั่นเองนะผู้ชมครับนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นกันแล้วนะครับแบบซอฟต์รันเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันว่าตอนนี้ตัวเกมไปถึงไหนกันแล้วบ้างครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับบรรยากาศกราฟิกนึกถึงอนิเมะของค่ายจิบลิเลยนั่นเองท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าต่างๆนะครับนะอันนี้ก็จะมีการขอความช่วยเหลือนะครับเราก็จะเป็นนักสร้างนะเพื่อไปสร้างในส่วนของตัวบ้านคาบของนู่นนี่นั่นบนเกาะเกาะนึงนะครับนะตอนนี้ตัวเกมมีให้เลือก2ตัวละครนะก่อนหน้านี้จะมีแค่ตัวละครเดียวนะครับจะฟิกตัวละครผู้หญิงมาเดี๋ยวนี้ลองเลือกตัวละครผู้ชายดูบ้างนะครับแล้วกดเพลย์เลยนี่ครับภาพในส่วนของตัวสกรีนช็อตก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับมีเปิดเสียงปิดเสียงแล้วด้วยนะคือก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีทรงมีเสียงมีอะไรเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนี่ทำการเบลสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์จะเพิ่มแอนิเมชันการสร้างมานะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะทีนี้นะครับไอ้เราก็สร้างบ้านบนเกาะตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาตรงนี้คือมันจะค่อยๆขยายพื้นที่ในเกาะไปอะครับมาดูกันนี่มีของครับขาดในส่วนของตัวหินสโตนนะครับเขาก็จะมีบอกนะว่าสโตนอยู่ตรงไหนนี่ครับสโตนขุดเลยนี่ครับเกมดูดีนะแต่ไม่รู้ทำไมเขาไม่ยอมใส่ตัวเอฟเฟกต์มาเดี๋ยวผมเก็บไปเยอะๆแล้วกันนะเพียงพอละมันให้เก็บแค่นี้นะเอาติดนะทีนี้นะครับทำการบิ้วได้เลยนะเรามีสิ่งของเพียงพอแล้วนะครับนี่มีการก่อสร้างนะครับแอนิเมชันถือว่าโอเคนะครับนะนี่จัดเต็มครับต่อมานะครับคือในช่วงแรกอะครับเขาจะเป็นการฟิกนะว่าเราควรมาสร้างอะไรบ้างนะครับอันนี้บิ้วได้เลยเรามีไอเทมแล้วเห็นปะเราสามารถบิ้วได้แบบอีซี่เลยเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นเราไปไหนเอ่ยกดรับของก่อนดูครับทีนี้นะครับจะมีระบบการแปรรูปไอเทมต่างๆพวกไม้แผ่นไม้แปรรูปชนิดต่างๆที่เราสามารถทำได้นะเนี่ยแล้วก็จะเป็นการคราฟแบบนี้นะครับเราสามารถสกิปด้วยเพชรได้นะหลังจากนั้นก็กดรับได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นความรวดเร็วในการเล่นนะมันต้องใช้เพชรแต่ว่าถ้าไม่ใช้ก็รอหน่อยนะครับไม่ได้นานมากหรอกนี่ครับสร้างต่อครับนี่ตอกเข้าไปนี่ครับจัดไปไว้รุ่นเรียบร้อยครับเสร็จภายใน10วินะหลังจากนั้นนะครับเราไปหาลุงไอ้ลุงที่เขาเพิ่มเข้ามานี่ลุงที่เพิ่มเข้ามาลุงอันนี้เป็นเหมือนเขาสั่งออเดอร์นะครับแล้วเราจะได้ในส่วนของตัวเนี่ยครับที่เป็นดาวนะวันนี้จะเป็นออเดอร์อันนี้นะเดี๋ยวเราส่งไม้ไปก่อนนะถ้าเราหาหินมาได้เราก็ส่งนะครับเนี่ยเราหาหินมาหินตรงเนี้ยหน้าลุงเนี่ยแหละทำไมลุงไม่หาเองก็ไม่รู้นะเป็นเควสนะครับเก็บไปก่อนเก็บไปพอเก็บได้เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาส่งเลยทีนี้ก็มีกิ่งไม้ที่ส่งได้อันนี้ก็ส่งได้เรียบร้อยครับตามภารกิจลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูตรงนี้นะครับภารกิจรายวันเรียบร้อยฮะเดี๋ยวอันนี้โอเคไปต่อนะเราค่อยๆขยายเมืองไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นการก่อสร้างแบบเรื่อยๆนะตอนนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับมาช่วยเขาหน่อยขาดหินกับไม้แปรรูปนะครับเราไม่สามารถบิวได้แต่ตรงนี้เราใช้เพชรได้นะแต่ผมแนะนำหาของดีกว่าไม่จำเป็นนะครับยังไม่จำเป็นต้องใช้ยังไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเดี๋ยวเราสร้างสะพานข้ามไปตรงนู้นด้วยแหละเดี๋ยวดูก่อนว่าของมันหินโอเคแล้วนะครับขัดไม้นะไม้นะครับเราก็มาตัวนี้มันจะมีไอ้ตัวนี้เดี๋ยวไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นพวกพิกแอคนี่ที่แปรรูปตรงนี้นะครับเราใช้ตัวนี้โอ้วล็อกที่เลเวล5เลยเพราะฉะนั้นเราต้องปั๊มเลเวลนะมาใช้อันนี้ใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะแต่เดี๋ยวคุยกับ NPC ได้ไหมมันโอ้โหมันใช้เลเวล5เลยเหรอเดี๋ยวเรากลับไปก่อนตอนนี้เลเวล4ขาดอีกเลเวลหนึ่งนะครับกลับมาดูกัน
ลองดูก่อนว่ามันหาได้หรือเปล่าถ้ามันไปที่เดิมนะครับก็คือมันจะคราฟก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเก็บพวกสิ่งของพวกนี้ก่อนมันจะคราฟไม่ได้นะครับรอเลเวลนะเดี๋ยวรอตัวนี้ลงนะครับอ่ะเราจะได้ XP นะผมกดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบรวดเร็วนะเดี๋ยวมาหาลุงก่อนเราจะเอา XP ไงเรามีอะไรเราก็ส่งไปก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราได้ XP ได้ของมานะครับเราจะได้เขาเรียกอะไรเราจะได้เลเวลนะเออเก็บไปก่อนนี่เก็บมงเก็บไม้ครับกิ่งมงเก็บไม้เก็บไปก่อนเก็บไปครับเสียอย่างเดียวไม่มีเอฟเฟกต์นะพอไหมเนี่ยยังไม่พอไอ้ดอกไม้ตัวนี้โอเคแล้วก็หินนะครับเดี๋ยวหาหินก่อนพอเราอยากได้ก็เหมือนจะหายากนิดหน่อยนี่ตกเต็มพื้นเลยชึบ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 เก็บครับเรียบร้อยเราก็วิ่งมาทางนี้นะมาหาลุงเหมือนเดิมนะครับคุณลุงบอกว่าเอาของมาเซนี่ครับนี่ครับโอ้ยังขาดอีกนิดนึงว่ะเรียกลุงมาได้อีกนะใช้เหรียญนะครับโอเคเลเวลอัพไปเลเวล5แล้วนะครับปลดล็อกไอเทมเพิ่มเติมนี่ครับได้ละติดภารกิจก็ต้องรอแบบนี้นี่เราสามารถคราฟตัวนี้ได้แล้วนะครับสกิปเลยนะครับแบบรวดเร็วเราจะได้ไปต่อนะมันจะเป็นการเล่นแบบนี้นะครับบางอันถ้าจะขอไม่ปลดล็อกก็ต้องใช้เลเวลในการปลดล็อกใช้พงใช้เพชรนะเพชรนี่หาได้จากไหนโอ้ my god เป็นแบบนี้เลยเหรอโอเคเฮ้ยขาดหินนิดนึงนะครับไม่เยอะไม่เยอะก้อนเดียวโอเคเรียบร้อยครับสามารถสร้างได้แล้วนะครับตัวนี้ทึบ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 โอเคเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูกันว่าตัวธุรกิจให้เราทำอะไรต่อไปตรงนี้ไปครับน่าจะเป็นเตาหลอมนะมันจะค่อยเปิดไอตัวเครื่องมือช่างต่างๆนะครับอันนี้เกี่ยวกับไม้นะต่อไปก็เกี่ยวกับเตาหลอมที่คุณลุงคนนี้ขัดไม้ตัวนี้หาจากไหนล่ะดูกันให้เขาแนะนำไปคืออะไรเราหาไม่เจอนะครับกดที่ไอเทมได้เลยนะครับมันจะมีบอกนะอันนี้อันใหญ่เลยเหรอมีโอกาสได้เหรอไหนล่ะเอานี่ไงเก็บเก็บเก็บโอเคนี่แล้วก็วิ่งไปที่เควสเหมือนเดิมนะแล้วก็ทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่สนุกนะครับจริงๆมันออกแนวบริหารจัดการเกาะเหมือนกันนะแต่ว่าสามารถสร้างบ้านคราฟของนู่นนี่นั่นได้นะครับแล้วเดี๋ยวมีตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวสร้างสะพานเป็นตรงนู้นนะครับไปปลูกบงปลูกบ้านเราเล่นไปเรื่อยๆได้เลยนะครับถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจนะใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ